อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับจริงๆนะคนดีมันจะตายก่อนนะอาจารย์เฉินเขาเป็นกับดักของเอิร์ธโซมิงกับโยลูกสองคนท่านแม่แม่ดูแลมันต้องเป็นแบบนี้แม้ตัวเขาเองก็ต้องรู้เช่นกันพี่ยายท่านแม่ท่านแม่พี่อย่าทำอย่างนี้สิพี่ไม่เป็นไรหรอกเสี่ยวอูอาจารย์เฉินเขาดีกับเจ้ามากนะต้องรักแค้นให้เขารู้มาแต่เออโซ่หมิงเขามีฝีมือนะเจ้าต้องข้าฝึกเพลงดาบใหม่3เพลงวิญญาณของอาจารย์ต้องดลบันดาลให้ข้าฝึกฝนจนช่ำชองแน่นอนเสี่ยวอูสุภาพชน10ปีแก้ไขก็ไม่สายตอนนี้จู่หลานอยู่ในมือของเย็นปิงยงงานสำคัญของเราต้องช่วยนางออกมาก่อนเย็นปิงยงเอาจู่หลานไปซ่อนไว้ที่ไหนนะแต่เท่าข้าได้บังอาจพลั้งมือข้าเสียส้นจืดตายไปพวกวังอู่ของพระเวนข้าน้อยแน่ๆแต่เท่าที่โปรดช่วยข้าน้อยด้วยเถอะเสียส้นจืดเป็นใครข้าเป็นสาวใช้องค์หญิงโจหลานธิดาอ๋องสู้เอ้อไทยสองคนก็รักกันเหมือนพี่น้องแล้วข้าก็เป็นภรรยาของข้าด้วยข้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาจริงๆแล้วเจ้าใช้เขาช่วยเจ้ายังไงแล้วแต่เท่ามีอิทธิพลมากเมื่อเดียวค้ำฟ้าได้แล้วหากท่านปกป้องข้าแล้วก็เขาไม่มีใครมากล้าจะให้ข้าฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองช่วยคนที่ฆ่าเมียตัวเองอย่างนั้นเหรอฮะข้าน้อยไม่กล้าทำไมข้าต้องช่วยเจ้าแล้วข้าจะได้อะไรฮะข้าน้อยทราบดีข้าไม่มีข้าคนได้แต่เท้าช่วยเหลือแต่ข้าเคยบอกกับท่านแล้วว่าข้าเนี่ยยังมีประโยชน์ต่อท่านอยู่นะครับนี่ไหนจะว่ามาสิข้าจะช่วยท่านรับมือหวังอู่กับฐานสื่อถงจะทำได้เหรอแต่ท่านครับเสือสุดจืดตายเพราะข้านะครับพวกวังอู่ไม่ทำเป็นข้าแน่ข้าน้อยไม่มีทางเลือกอีกแล้วคราวนี้ไม่ใช่ข้าก็ต้องเป็นเขาแต่ลำพังกำลังข้าคนเดียวเนี่ยข้าคงรับมือไม่ไหวแน่แต่ท่านได้โปรดให้กำลังคนแก่ข้าสักจำนวนหนึ่งเถอะครับจะทำอะไรข้าจะวางกับดักให้มันมาติดกับข้าจะมีเหยื่อล่อแล้วอย่างนั้นนะข้าจับคนรักของหวังอู่เอาไว้โอ้ยโจหลานไงครับดีข้าใจกำลังคนกับเจ้าจำนวนหนึ่งขอบคุณครับแต่เท้าเสี่ยวจดหมายเขาเขียนว่าไงเย็นปิงยงบอกว่าโอหญิงจู่หลานปลอดภัยเขานัดฆ่ากับทางสิทธงที่กดดังย้ำให้เราไปแค่สองคนหากไม่ทำตามที่เขาพูดจู่หลานก็จะต้องนั่นมาไปกับดักชัดๆเลยงั้นเราต้องหารือกันให้รอบคอบก่อนไปช่วยเขาวะนะท่านแม่ครับข้าไม่มีทางเลือกเพื่อช่วยจูหลานถึงแม้รู้ว่าอันตรายข้าก็ต้องบุกเข้าไปเสี่ยวอู่ข้าจะไปกับเจ้าไม่ต้องหรอกจูหลานน่ะเป็นคนรักของข้าเจ้าน่ะไม่เกี่ยวข้องเลยเขาจ่อจงให้ข้าไปถ้าหากว่าข้าไม่ไปเย็นปิงยงคงไม่ออกมาแน เย็นปิงยงข้ากับเสี่ยวอู่มาแล้วออกมาสิเย็นปิงยงออกมาสิหวังอู่ฐานสุดถมเย็นปิงยงจะจับชั่วหลานไปไว้ไหนพราะนางรู้เรื่องบางเรื่องที่ไม่สมควรจะรู้พวกจะรู้เรื่องด้วยคงไม่ละเว้นข้าแน่ๆจะเอาชั่วหลานไปไว้ที่ไหนวางใจนางไม่เป็นไรแต่ข้าจะไม่บอกนางอยู่ไหนปิงยงเราสามคนเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันทำไมเจ้าทำแบบนี้ล่ะนี่เจ้าไม่รู้หรือว่าเพื่อนเขามีไว้หักหลังกันฐานสุดถมเราต่างทำงานให้แต่เท้าหยงเจ้าทำเพื่ออุดมการณ์ของเจ้าแต่ข้าทำเพื่อชีวิตของข้าเราน่าจะต่างคนต่างทำก็ได้จะได้เป็นเพื่อนกันได้แต่หยงลูกเขาโปรดปรานเจ้าเห็นข้าเป็นฝุ่นใต้เท้าของเขาไม่ไว้วางใจข้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ามีอยู่เนี่ยนะมันเป็นของข้าปิยงระหว่างเราเป็นเพื่อนกันไม่มีใครใหญ่ใครเล็กนะเสี่ยวอู่อย่าบอกว่าไม่อิจฉาฐานสื่อถงนะถ้าไม่เชื่อระหว่างคนเรามันต้องมีสูงมีต่ำมีใครบ้างที่เห็นแก่ตัวอยากให้ตัวเองดีกว่าคนอื่นแม้แต่เพื่อนก็ไม่เว้นนะใช่ความริษยาในใจมีด้วยกันทุกคนนั่นแหละแต่สำหรับพวกเราแล้ว
เราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันเราไม่ควรมีใจอิจฉาริษยากันเราน่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิใช่เมื่อก่อนข้าคิดเช่นนี้เจ้าเคยช่วยข้ามาบ้างข้าพระเจ้าคุณเจ้าไม่ควรหักหลังพวกเจ้าแต่ว่าอำนาจวาสนามันช่างมีความเย้ายวนใจซะจริงๆดึงดูดใจข้าอย่างมากพระเจ้าตอบข้ามาสิหรือพระเจ้าไม่ต้องการเป็นนักประกันภัยที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคุณนางชั้นสิบเอ็ดโดยเร็วนะฮะความคิดของพวกเจ้าก็ไม่ตามมาจากข้าหรอกแต่แค่ใช้วิธีที่ต่างกันรู้ไหมอะไรสำคัญที่สุดสำหรับผู้ชายอะฮะก็คือการมีชื่อเสียงตอนมีชีวิตอยู่ไงเล่าข้าไม่อยากอยู่อย่างต่ำต้อยมีแต่คนถอยเท่านั้นที่คิดเช่นนี้ใช่ข้าเป็นคนถอยดังนั้นข้าจึงต้องหักหลังเจ้าอีกครั้งหนึ่งปิงหยงมันเจ้าต้องการอะไรอะให้เจ้าตายไงเมื่อเจ้าตายไปแล้วจะไม่มีใครมาขัดขวางข้าได้อีกปิยงจูหลานอยู่ที่ไหนจูหลานอยู่ที่ไหนนางนางอยู่ที่ไหนเย็นปิยงเย็นปิยงจูหลานอยู่ที่ไหนนางอยู่ที่ไหนไปกันมาจูหาไม่พบเป็นไปได้ยังไงนะสถานที่เหยียนเป็นหยงชอบไปของคนหาหมดแล้วทั้งไม่เจอเหมือนกันน่ะนี่เขาจะฆ่าองค์หญิงหรือยังเนี่ยไม่หรอกจุหลาต้องไปเป็นอะไรไม่เห็นเป็นไรเขาพูดไปอย่างนั้นเองนี่อย่าเลยนะเราออกมาหาทำไมทั้งคืนแล้วกลับบ้านดีกว่าพวกนี้ค่อยออกตามหากันอีกดีมะไม่ได้หรอกเซอูซื้อถงว่าไงบ้างมีข่าวคราวบ้างไหมไม่เลยพอสักฐานออกหาจนทั่วแต่ไม่พบร่องรอยองค์หญิงถึงแม้จะมีบอดแสออกมาบ้างแต่พอไปถึงก็คว้าน้ำเหลวหมดเลยไม่ได้ต้องค้นหาต่อเดี๋ยวกันสิอู๋ไปซะแล้วเอาไงดีงั้นเราย้ายค้นหากันแล้วกันนะดีไปแต่เท้าเย็นปิงหยงถูกหวังอู่ฆ่าตายแล้วเจ้าสู้หมิงได้เวลาที่เจ้าจะลงมือแล้วข้าน้อยทราบแล้วข้าจะสั่งให้พวกกองปราบเร่งติดตามคนร้ายที่ฆ่าคุณนางเย็นจะก็โชว์โอกาสนี้ฆ่าหวังอู่และฐานซื่อถงซะเลยครับเจ้าสู้หมิงเจ้าจะทำได้หรือเปล่าข้าน้อยทำได้แน่นอนคุณพ่อคะเราเดินทางกันได้แล้วคะผู้หญิงฐานแต่เท่าฐานความจริงเป็นคนดีนะข้าเพิ่งได้รับข่าวยืนยันมาว่าฐานซื้อถงทำงานให้หยงลู่เพื่อหาหลักฐานเล่นงานเขาแต่ตอนนี้แผนการล้มเหลวหยงลู่ออกคำสั่งให้มือปราบตามจับฐานซื้อถงทั่วราชอาณาจักรผู้หญิงฐานวางใจเถอะคณะปฏิรูปในราชสำนักต่างวิ่งเต้นเพื่อช่วยเหลือเขาข้าได้ยินว่าใต้เท่าฐานกำลังหาหลักฐานเพื่อมัดหยงลู่ในเรื่องคาฟินงั้นก็ต้องไปหาเขานี่ข้างนอกเป็นหน้าสิวหน้ากวานจะไม่เพียงจะช่วยเขาไม่ได้ยังเป็นภาระให้เขาอย่าไปดีกว่านะคุณพ่อคะก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเขาจริงๆแต่ตอนนี้เขาจะทำอะไรได้ล่ะหากลูกเป็นห่วงเขาลูกก็สวดอ้อนวอนพระเจ้าคุ้มครองเขาบางทีพระเจ้าจะเมตตาเขาเรามีประเพณียังหากเจ้าผูกผ้าแพรเหลืองเอาไว้คนที่เจ้าห่วงก็จะปลอดภัยดื่มจูหลานจูหลานเซียวอูเซียวอูจูหลานจูหลาน
จูหลานจูหลานข้าคิดถึงเจ้าจังเลยเจ้าจะจากข้าไปนะอย่าไปจากข้าข้าไม่ไปข้าไม่ไปหรอกหากเจ้าจากข้าไปข้าไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงตื่นเถอะเสียวอู่จูหลานจูหลานจะไปไหนอ่ะจูหลานจะไปไหนจะอยู่ไหนจูหลานเสียวอู่ข้ารู้จะเป็นห่วงจูหลานเขาแต่บางงานอื่นๆก็มีความสำคัญเหมือนกันนะอย่าให้ความรักเหล่านั้นน่ะมาขัดขวางงานของเราสิเราต้องล้างแค้นให้อาจารย์ต้องเอาผิดยงลูกให้ได้จูหลานจูอยู่ที่ไหนนะจูหลานเอามาดิเอามาเราก็คืนมาเอามาเอาไปให้ข้าเอ้ยเสี่ยวอูเอาเราไปข้าต้องการเล่าเมื่อไหร่เจ้าจะตื่นสักทีนะจูหลานไม่ต้องการเห็นเจ้าเป็นแบบนี้หรอกจูหลานอาจารย์เฉินถ้าตายยังไงเจ้าจำได้หรือเปล่าเจ้าจำได้ไหมเจ้าสาบานจะล้างแค้นให้กับอาจารย์เฉินเจ้าลืมไปแล้วเหรอจะไม่อยากล้างแค้นก็ไม่เป็นไรข้าไปคนเดียวก็ได้จัวหลานสื่อถงสื่อถงเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่ไหมจื้อจับใจจริงๆเลยเราไม่มีหลักฐานไปมัดมันอิทธิพลของมันก็มีมากล้นฟ้าอีกอย่างนะสู้หมิงเป็นผู้ยืนยุดรำพังพวกเราจะสู้มันได้ยังไงเนี่ยมันจะไม่หมดหวังทีเดียวหรอกอาจารย์เฉินเคยสอนเอาไว้หากเริ่มต้นจะเห็นว่าเราทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้จริงๆจะได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับใจของเราไม่ว่าใครมันก็ผิดพลาดกันได้ยงลูกก็เช่นกันมันก็มีโอกาสพลาดเราลองช่วยกันนึกจะดีกว่าอาจารย์เฉินเคยบอกเขาว่าหลี่เฮาตงมีหลักฐานในมือที่จะเล่นงานยงลูกได้หลังจากเขาได้ตายไปแล้วหลักฐานชิ้นนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอาจารย์เฉินเคยสงสัยว่าหลักฐานนี้จะอยู่ในสถาบันแต่ว่าเขาไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักครั้งเดียวบางทีเราจะต้องเอากลับมาทบทวนใหม่ซะแล้วล่ะข้านึกได้แล้วอาจจะมีส่วนช่วยก็ได้นะเรื่องอะไรครับพี่ตอนที่เท่าหลี่ได้รับบาดเจ็บน่ะก็อยู่ด้วยแล้วก็ช่วยทำแผลให้เขาก็จำได้ขนาดเจ็บเนี่ยเขาก็ยังไปที่หอพักอาจารย์เฉินเลยนะไปไหนมาน่ะฮะอาซ้อบอกข้าเอาของสำคัญไปซ่อนเอาไว้เพราะว่าเก็บไว้กับตัวเองมันจะไม่ปลอดภัยเขาบอกว่าเก็บไว้ที่คนมากๆแล้วจะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นสถานที่มากคนก็ยิ่งปลอดภัยอย่างนั้นนี่รู้ว่ามันจะอยู่ในสถาบันนั่นเองฮะสถาบันใหญ่โตเราจะไปหาได้ที่ไหนล่ะนั่นสิเซอูข้าว่าเราลองไปหาดูดีกว่านะดีไปซ่อนไว้ที่ไหนนะสถานที่คนมากจะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นสถานที่คนมากที่สุดก็มีหอพักโรงอาหารเท่านั้นแต่หอพักโรงอาหารคนพลุกพล่านไปเขาจะไปไว้ที่ยังไงเลยมันก็จริงอะนะเขาไม่ใช่นักเรียนด้วยถ้ามีคนเห็นเข้าจะไม่เหมาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่คนมากที่สุดแต่ไม่ได้มีคนตลอดเวลางั้นลองคิดซิว่าที่ไหนที่เขาจะซ่อนของได้ลองช่วยกันหาดูสิซื้อถุงหาเจอแล้วนี่เป็นสัญญาที่โรเบิร์ตสันเซ็นลงนามกับยงลู่หลักฐานชิ้นนี้ยงลู่ดีไม่หลุดแน่สมคบคิดกับต่างชาติมีโทษถึงประหารชีวิตเลยทีเดียวข้าจะเอาหลักฐานนี้ไปทูลกล่าวต่อฮ่องเต้ยงลู่คงไม่ให้เราไปสบายแน่ข้าจะรักษาเจ้าดีWe'll be right back.
อโซมิส่งของได้ไหมค่ะนายโซมิฉันเคยสอนนักเรียนให้ทำงานเพื่อประเทศชาตินี่คือเกียรติสูงส่งจะจำได้ไหมแต่ตอนนี้เจ้ากลับช่วยคนถอยนำฝิ่นร้ายมาทำลายชาวจีนกันเองจะทำเช่นนี้มันรู้สึกละอายบ้างหรือไงสิทงสิทงอาจารย์ข้านับถือเจ้าหรือว่าเจ้าเป็นจอมยุทธเจ้าช่วยยงลูกฆ่าเขาไม่ว่าเจ้าจะดีแค่ไหนเจ้าก็ไม่ต่างกับสุนัขและนี่ไม่ใช่เจ้าทำเพื่อหน้าที่แต่ทำเพื่อนายชั่วเจ้าพูดถูกแล้วมันเป็นสุนัขที่ยงลูกเลี้ยงไว้เจ้าแม่จริงเอาชนะข้าก่อนฉันจะไปไหนก็ไปได้ไอ้ยังกับจันคนชั่วช้าล้างแค่ไหนจานข้าเจ้ารับไว้อาวุธในมือเหมือนแขนดาบในมือเราสั่งได้ดังใจนึกจะเข้าใจไหมเฮ้ยฉันจะต้องล้างแค้นให้อาจารย์เจ้านะอาวุธประสานใจสั่งได้ดังใจนึกได้นี่คือจุดจบนางหยงลู่รับราชโองการองค์พระเจริญหมื่นปีหมื่นปีมีราชโองการหยงลู่ทำการค้าฝิ่นฝืนกฎมณฑลบานให้ปลดออกจากทุกๆตำแหน่งและเดินทางเพื่อกระเฝ้าดูจบราชโองการรับได้กล่าวแต่เท้าหยงฮ่องเต้มีประสงค์จะพบเจ้าเชิญเสือถงพ่อจะกระฟ้าฮ่องเต้มาเป็นยังไงบ้างนะทรงรับข้อเสนอแนะของข้าพร้อมดำเนินการปฏิรูปแล้วครับดำเนินนโยบายปฏิรูปเหรอมีโทษหนักนะเจ้ารู้นะพ่อของเดิมมันเน่าก็ต้องเอาใหม่เข้าไปแทนปล่อยไว้ไม่ได้จะกู้ชาติเราจะต้องปฏิรูปก่อนเฮ้ยแต่ว่ามันอันตรายมากพ่อคุณนางรุ่นเก่ามักจะกังวลแต่ข้าทำเพื่อชาตินะฝ่าบาททรงศึกษาแล้วทรงพระทัยมากเลยมีรับสารข้าเป็นคนร่างแผนการปฏิรูปไปถวายด้วยจริงเหรอแต่เจ้าทำอย่างนี้มีอันตรายทุกด้านจะต้องรอบคอบให้มากๆอย่าไว้ใจใครการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆข้าร่วมงานชิ้นนี้มันยากมากครับแต่ข้าจะเดินต่อไปดีมากเมื่อก่อนข้าเห็นเจ้าเป็นเด็กสกุลถังเรามีเจ้าก็พอจะเชิดหน้าชูตาได้แล้วเรื่องวงตระกูลตอนนี้เรื่องเล็กแต่ช่วยชาติให้เราวิกฤตเสียเรื่องใหญ่ครับพ่อสื่อถุงหนทางนี้จงก้าวเดินต่อไปพ่อจะไม่ขัดขวางเจ้าอีกแล้วขอบคุณครับพ่อ ท่านพี่กลับมาแล้วเหรอคะ
หยุดเอ๋หยุดเอ๋หยุดเอ๋อยู่ไหนหยุดเอ๋หยุดเอ๋ท่านแม่จะคิดถึงยุ่นเอ๋เหรอจะทำงานมาตั้งมากมายหากจะบอกให้ยุ่นเอ๋เขาเข้าใจป่านนี้เขาคงไม่ไปหรอกยงลูกได้ไปจี้จอกเจ้าเล่ห์จะตบตาเขาไม่ใช่เรื่องง่ายข้าจำเป็นต้องปิดบังท่านพ่อปิดบังยุ่นเอ๋เพื่อความปลอดภัยของเขาแม้ว่าเจ้าทำงานสำเร็จแต่ต้องเสียเมียไปนะเดิมข้าคิดว่าข้าจะนำความสุขนี้นะมาแบ่งปันให้กับยุ่นเอ๋บ้างแต่ว่าตอนนี้นะจะคิดถึงยุ่นเอ๋เขาจริงๆเหรองั้นหากข้าบอกเจ้าว่ายุ่นเอ๋อยู่ไหนจะขอบคุณข้ายังไงนะอ๋อจริงเหรอแม่รองถ้ารู้เลยว่านางอยู่ไหนยุ่นเอ๋อเขามาหาชุนเถาจ้าชุนเถาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ข้าฟังยุ่นเอ๋อเขาอภัยให้เจ้าแล้วเขารอเจ้าอยู่ที่โบสถ์แน่ขอขอบคุณครับท่านแม่ยุ่นเอ๋อ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 จะอยู่ไหนนะยุ่นเอ๋อใต้ท้าฐานบาทหลวงข้ารู้ยุ่นเอ๋ออยู่ที่นี่นะอย่าโกหกข้าเลยข้าไม่โกหกลูกหรอกข้าทำตามประสงค์ของผู้หญิงฐานเขาท่านบาทหลวงยุ่นเอ๋อเขาอยู่ไหนเหรอครับใต้ท้าฐานเจ้าต้องเชื่อปาฏิหาริย์ของพระองค์จะคุ้มครองเจ้าเสียวอูจูหลานเสียวอูเสียวอูจูหลานจะจันได้ไหมเราสามคนเคยไปไหว้เจ้าที่ไหนกันรีบมาหาข้านะปล่อยข้าสิปล่อยข้าสิจูหลานจูหลานเราสามคนเคยไปไหว้เจ้าที่ไหนนะจูหลานจูหลานท่านแม่ข้าหวังอู่ท่านยังจำได้ไหมข้ากับจูหลานเคยมากราบไหว้ท่านขอให้ท่านโดนบันดาลให้ข้ากับจูหลานสมหวังในความรักต่อไปเถิดตอนนี้จูหลานหายไปข้าไม่รู้ว่าจะไปหานางเจอที่ไหนที่ข้ามานี่เพราะข้ามีเรื่องเข้าใจผิดกันนางนึกว่าอาจารย์ข้าไปฆ่าท่านพ่อของนางแต่ตอนนี้ความจริงปรากฏแล้วมันเป็นแผนการของหยงลู่ข้าอยากจะเอาเรื่องนี้ไปบอกนางให้นางอภัยให้ข้าเสียดายข้าไม่รู้ว่าตอนนี้นางอยู่ไหนข้ากลัวว่าจะไม่ได้พบกับนางอีกหากนางไม่รู้ความจริงเรื่องนี้นางควรจะไม่อภัยให้ข้าตลอดชาติท่านแม่โปรดช่วยลูกด้วยเถอะช่วยบอกข้าว่าจูหลานอยู่ที่ไหนข้าคิดถึงนางมากข้าคิดถึงนางจริงๆจูหลานจูหลานเจ้าไม่เป็นไรนะเอ้ยเรายังไม่ได้ดีกันนะ
จ้าไม่ได้ยินที่ข้าพูดเหรอได้ยินแล้วไงล่ะอย่ามาหาข้าช้าทำไมปล่อยข้าทรมานตั้งนานก็ข้าแต่พระเจ้าคิดถึงข้าข้าก็อภัยให้เจ้าจุหลานข้าหิวจังเลยอ่ะในเท้าเฉินข้าเข้าใจท่านผิดไปเพราะความไม่รอบคอบหวังว่าดวงวิญญาณของท่านจะไม่ตำหนิข้านะท่านอาจารย์เราเปิดสำนักประกันภัยแล้วข้าจะไม่ลืมคำสั่งสอนของท่านเลยข้าจะนำพาสำนักประกันภัยของเราให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปอาจารย์เฉินแม้ท่านไม่ได้ฆ่ายงลู่ด้วยมือแต่ข้ากับเสียอู่ก็ได้พบหลักฐานแล้วตอนนี้ยงลู่น่ะถูกปลดแล้วคณะปฏิรูปก็กำลังทำงานกันเราหารือกับพวกขุนนางที่เป็นเลือดใหม่ของแผ่นดินเขาต่างเห็นด้วยกับการปฏิรูปเราเชื่อว่าบ้านเมืองจะต้องเปลี่ยนแปลงในไม่ช้านีข้ารู้ว่าท่านแม่คิดถึงอาจารย์มากแม่รู้เขาชอบใช้ชีวิตเงียบสงบเรียบง่ายน่าเสียดายเขาเกิดมาในช่วงกาลียุคราชสำนักเน่าเฟะเขาจึงไม่เคยพบกับความสงบสุขอย่างต้องการเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวโดยสร้างความสุขให้คนอื่นเขาไม่เคยพูดกับแม่แบบนี้แต่ไม่รู้ว่าทำไมแม่ถึงเข้าใจเขาดีท่านแม่เรื่องบางเรื่องแม่เราไม่อยากให้เกิดแต่เราก็เลี่ยงไม่ได้แม่ไม่เคยตำหนิเขาที่ทำแบบนี้เลยแม่ภาวนาอย่างเดียวก่อนที่เขาจะหมดลมคนที่เขาคิดถึงจะเป็นแม่แน่นอนครับอาจารย์ต้องคิดถึงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกนะแม่เป็นคนเข้มแข็งเสมอข้าทราบครับเซอูต่อไปแม่จะคุมสินค้าไปกับเจ้านะอดีตแม่ก็เป็นชาวยุทธเหมือนกันนะเพื่อจะเลี้ยงดูเจ้าให้โตแม่ถึงได้หันหลังให้ทุกอย่างมาเป็นอาซ้อหวังคนขายบะหมี่ตอนนี้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถดูแลตัวเองได้แม่ก็อยากเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าอย่าดูถูกแม่เชนะแม่ก็มีพื้นฐานวรยุทธหากเวลาเขาตาจนแม่เอาตัวรอดได้อยู่แล้วทำไมแม่ต้องทำแบบนี้ด้วยไม่อยากทำสิ่งที่มีความหมายนะทำเหมือนอย่างอาจารย์ทำเลยครับยินดีด้วย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 สว่างเสี่ยวอู ซื้อของฐานวันนี้จะเปิดสำนักประกันใหม่ข้ามาแสดงความยินดีนี่เป็นของขวัญเล็กน้อยโปรดรับไปด้วยนะขอบคุณขอให้การค้าของท่านเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณซอถอดนี่เสี่ยวอู่ได้เลิกยามแล้วมาจุดธูปก่อนไปไปสิไป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 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสำนักประกันภัยของเราให้การงานราบรื่นไม่มีอุปสรรคขอให้อาจารย์โปรดคุ้มครองเราทุกคนให้ปลอดภัยด้วยข้าจะส่งเสริมวรยุทธ์ของท่านให้โด่งดังยิ่งขึ้นท่านอาครับน
าว่าทนายใหญ่เป็นรองหัวหน้าใช่ไหมยังไงก็ได้ใครลูกหาก็เอาดีนับแต่วันนี้ท่านคือรองหัวหน้าประกันภัยข้าเป็นรองจริงเลยเนี่ยใช่ให้ขอบคุณมากขอบคุณมากยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับจะต้องทำงานดีๆด้วยล่ะโอ้ครับครับครับถึงจะเป็นรองหัวหน้าจะก็ต้องทำงานเหมือนกับข้าด้วยนะโอ้ข้าพยานข้าพยานเราสองพี่น้องจะคุมสินค้าด้วยกันให้กิจการเขาประกันภัยสุนทรเจริญรุ่งเรืองตลอดไปใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วชิ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 วันนี้สิข้ามีเรื่องอยากจะหารือกับเจ้าหน่อยเสี่ยอู่วันนี้ข้าได้เข้าไปในราชสำนักก็เป็นข่าวดีนะสิความจริงแม้ฮ่องเต้จะอายุน้อยแต่ทรงทราบปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขท่านทรงรับฟังข้อคิดเห็นข้าแต่งตั้งข้าเป็นคณะมนตรีร่วมทำงานด้านการปฏิรูปการปกครองอีกไม่นานเจ้าก็จะได้เป็นคนสนิทของฮ่องเต้เสี่ยอู่ความชอบของข้าครึ่งหนึ่งก็เป็นของเจ้านะซื่อถงเจ้าเป็นคนฉลาดมองการไกลมีอุดมการณ์จะมีผลงานที่เห็นทั้งหมดนี่ด้วยความมานะบากบั่นของเจ้าเจ้าอย่าเอาความสำเร็จของเจ้ามาโยนใส่ให้ใครสิหากว่าวันนั้นเจ้าไม่กำจัดเออร์โซมิงเราคงไม่ได้หลักฐานชิ้นนั้นหรอกแล้วข้าคงไม่ได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้ความชอบของข้าเป็นของเจ้าครึ่งหนึ่งอยู่แล้วข้าฆ่าเออร์โซมิงเพื่อล้างแค้นให้กับอาจารย์ข้าไม่เคยคิดเป็นผลงานหรือความชอบเลยเสี่ยอู่ยังจำได้ไหมเราเคยสาบานที่อู่เสี่ยถังจะช่วยกอบกู้ชาติบัดนี้โอกาสทองมาถึงแล้วนะข้าเอ่ยชื่อเจ้าต่อหน้าพระพักท่านอยากแต่งตั้งเจ้านะเป็นขุนนางเสี่ยอู่เส้นทางนี้ยังรกอยู่จำต้องถากทางยกใหญ่ดังนั้นข้าต้องการคนที่ช่วยข้าอีกแรงหนึ่งนี่เป็นโอกาสของเจ้าแสดงความสามารถนะซื่อถงตอนที่เราจบจากสถาบันมาข้าก็รู้ว่าข้าควรเดินทางสายไหนยุทธภพต่างหากที่เป็นทางที่ข้าจะเดินไม่ใช่ทางขุนนางหรอกเสี่ยอู่จำอุดมการณ์ของเราได้ไหมจำคำสอนของอาจารย์เชิญได้ไหมเจ้าอย่าเข้าใจว่าข้าทำเพื่อตัวเองจึงเที่ยวหาสมัครพรรคพวกข้าเพียงแต่มองเห็นความสามารถในตัวของเจ้าราชสำนักต้องการคนอย่างเจ้าการปฏิรูปต้องการคนอย่างเจ้าข้าจึงอยากได้เจ้ามาช่วยข้าอีกแรงหนึ่งเสี่ยอู่แล้วร่วมกันสร้างชาติอีกครั้งหนึ่งสร้างความรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองตกลงไหมให้เวลาข้าคิดหน่อยสิเจ้าต้องรับปากข้านะมาทั้งคืนน่ะยังตัดสินใจไม่ได้เหรอจุหลานเจ้าให้ความเห็นข้าบ้างสิเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าเจ้าต้องตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าหากให้ข้าออกความเห็นผิดพลาดมาโทษข้าข้าจะทำยังไงล่ะข้าเคยเป็นอย่างนั้นเหรอเจ้าก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยมีอะไรชอบเก็บไว้คนเดียวข้าเป็นคนแบบนี้จริงๆเหรอเจ้าเคยคิดปรึกษาข้าเหรอข้าเคยบอกว่าอย่ายุ่งกับฐานซื่อถงเจ้าเคยฟังเหรอข้าบอกอย่าตั้งสำนักประกันภัยจะฟังเหรอขอให้มีเหตุผลข้าจะฟังเจ้าเสี่ยวอู่ความจริงแล้วในใจของเจ้าเนี่ยมันมีคำตอบอยู่แล้วนะที่ข้ารักเจ้าน่ะเพราะรู้จักเจ้าดีแต่นี่มันเป็นเรื่องสำคัญมากมันเปรียบเหมือนชีวิตของเจ้ายามที่เพื่อนต้องการให้ช่วยหรือแม้แต่ยามที่ข้าคับขันเจ้าจะต้องแจ้นเพื่อไปช่วยเหลือเขาแม้แต่ชีวิตตัวเองก็ไม่คำนึงถึงและในโลกนี้มีคนแบบนี้จริงๆเขายอมทำเพื่อคนอื่นมีความสุขแต่ลืมนึกถึงความสุขของตัวของเขาเองสำหรับตัวข้าแล้วเนี่ยข้าไม่ค้านเรื่องรับราชการพวกผู้หญิงก็อยากเห็นสามีตัวเองมีหน้ามีตาแต่ว่าข้ารู้ว่าเจ้ารักงานประกันภัยรักการผ่าโผนเจ้าอยากจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอยากทำงานที่มีความหมายแบบชาวบ้านด้วยเหตุนี้ข้าจึงเห็นว่าเจ้าควรจะเป็นประกันภัยอย่าสนใจซื้อถงเขาเลยและจะรับปากข้าหรือเปล่าล่ะ
ท่านพี่อ๋อยุนเอ๋อมีเรื่องอะไรเหรอถ้าเป็นไรไปคะถ้าทำให้สบายใจเดิมทีวันนี้ข้ากับวังอู๋จะเข้าเฝ้าพร้อมกันแต่เขาไม่ได้มานี่ข้าห่วงว่าเขาจะเกิดเรื่องขึ้นหรือเปล่านะเขามาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะขณะที่ไปพบเขาที่สถาบันในค่ำคืนนี้นะไม่เจอไม่กลับท่านกับเขาไม่ได้มีอะไรกันนะไม่ข้าจะไปก่อนนะอยู่นานต้องแยกกันหมายถึงอะไรหมายถึงอยู่นานต้องแยกหมายถึงอะไรเมื่อกองกำลังของเรามีมากกว่าข้าศึกก็ต้องแยกหน่วยข้าตามหาเจ้าจนทั่วเลยที่แท้จะมาอยู่นี่เองเลยสมัยเราเรียนข้าไม่ชอบห้องเรียนเลยจริงๆแต่นึกไม่ถึงว่าห้องเรียนนี้จะกลายเป็นที่ที่ข้าคิดถึงก่อนเพื่อนห้องเรียนไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกแต่ว่าคนต่างหากที่เปลี่ยนไปข้าอยากจะย้อนเวลากลับไปเป็นนักเรียนเหมือนแต่ก่อนในตอนนั้นเราทำตามใจนึกทุกอย่างเหมือนม้าที่กำลังขนองมันช่างวิเศษจังซื้อถงเรามาปรับมือกันหน่อยดีไหมโอ้ยข้าสู้เจ้าไม่ได้หรอกข้าจำได้ว่าอาจารย์สอนข้าแบบไหนดุดาซื้อถงข้าไม่อยากเป็นคุณนางเสียอู่จะไม่ใช่คนทิ้งอุดมการณ์นะข้าเองก็อยากร่วมงานกับเจ้าทำงานเพื่อประเทศชาติแต่ข้าไม่ใช่คนแบบนั้นเลยย้ำเมื่อเราเกิดมาเรามีบทบาทของเราต่างกันไปบ้างก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่กู้ชาติช่วยประชาบ้างก็ใช้ชีวิตเรียบๆอยู่กับครอบครัวแค่มีอาหารสามมื้อกินก็พอแล้วและคนบางคนก็เหมือนกับข้านี่แหละคุ้มครองสินค้าขึ้นเหนือล่องใต้ข้าจำได้เจ้าเคยพูดกับข้าว่าคนเราเกิดมาก็เพื่อเติบโตร่ำเรียนแต่งงานมีครอบครัวข้ารู้สึกว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตนเมื่อก่อนนี้ข้าไม่เข้าใจตอนนี้ข้าเริ่มเข้าใจแล้วเสี่ยอู่เจ้าเปลี่ยนไปมากนะข้าได้หารือกับโจหลานแล้วว่าจะเปิดสำนักสาขาที่มือเทียนจินแล้วไปเจิ้นโจวฉางอันแล้วก็ไปกวางเจ้าอย่างนั้นหายบ้านเกิดของอาจารย์ข้าก็อยากไปเปิดสาขาด้วยข้าจะเอาศพของอาจารย์ไปฝังยังบ้านเกิดของท่านเสี่ยอู่ไม่มีการเลี้ยงไหนที่ไม่เลิกราข้าไม่อยากให้เจ้าไปเลยข้าไม่อยากเสียเพื่อนอย่างเจ้าไปได้เพื่อนดีๆอย่างนี้นะนับว่าไม่เสียชาติเกิดสาอะไรกันที่เราเนี่ยร่วมเป็นร่วมตายกันมาล่ะซื้อถงเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมเสี่ยอู่ข้ากับเจ้ายังเป็นคนหนุ่มแน่นเรายังมีไฟอยู่ข้าอยากจะให้เจ้าน่ะมาช่วยข้าอีกแรงนึงจริงๆข้าหวังว่าเจ้าจะมาหาข้านะเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเจ้าตอบข้าหน่อยสิเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่ไหมซื้อถงหากข้าต้องฝืนใจทำแล้วก็สักวันข้าก็ต้องไปอยู่ดีหากข้าสละตอนนั้นอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งอาจจะเป็นชีวิตของตัวเองด้วยข้าอยากจะเป็นตัวของตัวเองซื้อถงความเป็นพี่น้องมีแต่ชาตินี้ไม่มีชาติหน้าและข้าก็รับปากกับจัวหลานว่าข้าจะต้องกลับไป
เสียวอูเอาเถอะข้าจะเอาเหรียญอีแปดนี้ตัดสินอนาคตของข้าเจ้าเลือกกวงสูธงเป่าหรือว่าด้านหลังข้าเลือกกวงสูธงเป่าหากว่าออกกวงสูธงเป่าข้าจะอยู่ด้วยถ้าหากออกด้านหลังข้าจะไปปีโม่สู้คริสต์ศักราช1989ฐานสื่อถงและคังโยเหวยกับพวกช่วยฮ่องเต้กวนสูดำเนินนโยบายปฏิรูปแต่ว่าล้มเหลวฐานสื่อถงกับวีรบุรุษทั้ง6ถูกจับขังไว้ในคุกหวังอู่เอาชีวิตเข้าแลกปล้นคุกหลวงมิตรภาพระหว่างอู่และฐานสื่อถงถูกประวัติศาสตร์จารึกไว้หนทางข้างหน้าแม้รู้ว่าแสนยากถึงลำบากยากเย็นก็ต้องสู้สองมือถือดาบเย้ยศัตรูไปหรืออยู่แล้วแต่หัวใจเรา